เนี่ยเราสำรวจตัวเองนะไม่มีใครมาขวางกั้นเราไว้จากมรรคผลนิพพานเราขวางของเราเองนะด้วยองค์มรรคที่กระพร่องกระแพร่งต่างๆนานานะสัมมาวาจาอย่างเงี้ยยากนะสัมมาวาจาเล่นลายทั้งวันเนี่ยไม่ใช่สัมมาวาจาแน่เพียงแต่ไม่พูดออกมาเป็นคำพูดนะพูดด้วยการเขียนมันก็พูดแจ้วๆอยู่ในใจทั้งวันฟุ้งซ่านทั้งวันนะแล้วค่อยๆฝึกไปสำรวจตัวเองดูความชั่วอะไรยังไม่ละก็ละเสียนะศีลสมาธิปัญญาดีไหมนะไปดูอย่างนี้แล้วก็เจริญสติให้มากเรียนรู้ความจริงของรูปนามให้มากนะถ้าทำได้สมบูรณ์นะความชั่วก็ละความดีก็เจริญจิตใจก็ผ่องแผ้วนะมันก็เข้าถึงมรรคผลนิพพานนะฝึกนะของฟรีไม่มีมีแต่ต้องลงทุนลงแรง